ไทยแลนด์นิวมากันที่งานเลี้ยงราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ได้มีการจัดงานแถลงข่าว New Normal for Thai Children ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทยภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายรวมไปถึงการเล่นกีฬาในกลุ่มวัยเด็กในสถานศึกษา Active Play Active School พร้อมเสวนาหัวข้อทิศทางการสร้างเสริมสุขสภาวะบนชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทยซึ่งงานนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะการที่สสส.ต้องขอบคุณนะครับสสส.ได้เชิญมาเป็นพิธีกรในงานวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเปิดเรียนในสถานการณ์โควิดครับก็อยากกลับเรียนว่าจริงกระทรวงศึกษาก็พยายามเต็มที่นะครับเราตอนนี้ได้เริ่มเปิดเทอมไปแล้วบ้างสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียนมากซึ่งต้องดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสาธารณสุขเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเปิดวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยกระทรวงศึกษาได้เน้นย้ำในเรื่องของ2เรื่องนะครับจริงๆการศึกษาก็คือความปลอดภัยทางสาธารณสุขแล้วก็คุณภาพของการศึกษาต้องควบคู่กันไปนะครับแต่เราเน้นความปลอดภัยก่อนดังนั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลับเรียนว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อยอยู่แล้วแล้วก็ห้องเรียนกว้างเพราะฉะนั้นพอที่จะเว้นระยะห่างได้โดยไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องสุขอนามัยในการล้างมือเจลการเข้าห้องน้ำรวมทั้งเด็กเล็กที่เป็นห่วงกันเรื่องของการแปรงฟันการมีนอนกลางวันด้วยนะครับซึ่งเราก็ดูแลชัดเจนส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียนในห้องเรียน 3-40บางทีถึง50เนี่ยก็ต้องจำเป็นที่จะต้องผลัดกันมาเรียนนะครับซึ่งณวันนี้ของกระทรวงศึกษาเราก็มีอยู่ 3-4 โมเดลซึ่งให้โรงเรียนเนี่ยไปพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนเองโดยที่คุยกับโรงเรียนเรามีคณะกรรมการโรงเรียนอยู่แล้วก็คณะกรรมการโรงเรียนก็มีผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับก็ไปปรึกษาหารือกันว่าวิธีไหนดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับบริบทของแต่ละโรงเรียนบางโรงถ้าพร้อมก็อาจจะมาเกือบพร้อมกันแล้วก็ไปเรียนในห้องสมุดโรงอาหารโดยแยกให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับในช่วงนี้ก็แน่นอนครับต้องปรับตัวแล้วก็ลำบากหน่อยในการเรียนการสอนแต่การเรียนออนไลน์ซึ่งเวลาเราหยุดเนี่ยสมมุติเรามีเรียน5วันหยุด9วันก็คือเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์นักเรียนที่ไม่ได้มาก็เรียนออนไลน์ได้ที่บ้านนะครับซึ่งระบบแพลตฟอร์มแม้กระทั่งเนื้อหาพร้อมนะครับวันที่1นี้เราให้นักเรียนเรียนได้ครบแน่นอนนะครับและคุณครูแน่นอนหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าแล้วคุณครูคุ้นชินกับการสอนออนไลน์หรือไม่เพราะว่าใหม่นะครับเมื่อก่อนสอนในห้องเรียนก็แบบหนึ่งเราฝึกอบรมหมดแล้วครับตอนนี้เราฝึกอบรมคุณครูที่จะใช้เครื่องมือนี้มาเป็นเดือนแล้วฮะเพราะฉะนั้นคุณครูเหล่านี้ครูมัธยมนะครับพูดถึงก็จะคุ้นชินกับการสอนออนไลน์มากขึ้นแล้วแล้วก็หลายท่านก็พัฒนาถึงขนาดมีเครื่องมือแล้วก็เขียนแล้วก็ขึ้นไปบนจอได้สิ่งที่คุณหมอหรือทางการแพทย์กังวลก็แน่นอนครับคือเราจะควบคุมเด็กได้ไหมเพราะธรรมชาติของเด็กก็จะอาจจะลืมนึกถึงความปลอดภัยนะครับก็อาจจะไปเล่นกันจับต้องกันต่างแต่ณวันนี้หลังจากที่สถานการณ์เราไม่มีติดเชื้อภายในประเทศมาผมว่าเท่าไหร่ละ19แล้วมั้งฮะวันนี้น่าจะวันที่20มันกว่าจะเปิดเทอมถ้าเป็นแบบนี้อีกก็อาจจะพูดถึงเดือนนึงหรือ30กว่าวันดังนั้นมันถึงจุดนึงครับซึ่งเราต้องตัดสินใจเราจะอยู่อย่างนี้ก็คือมีที่นึงก็คือปิดเรียนไปจนกว่าจะมีวัคซีนอีกปีหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงเราก็ต้องกลับไปเรียนเข้าวันหนึ่งแต่เมื่อเราคิดว่า1สถานการณ์ทางการติดเชื้อปลอดภัยพอสมควรแล้วซึ่งผมคิดว่าพอสมควรเราอันดับ2ของโลกนะครับอันดับ1ของเอเชียโรงเรียนเตรียมตัวนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราอยากเปิดเราก็เปิดเราเตรียมตัวคุณครูทุกคนเราฝึกอบรมทั้งด้านสุขอนามัยแล้วก็ทางด้านการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพร้อมไหมเรามั่นใจว่าพร้อม
แต่อย่างไรก็ตีเพื่อความไม่ประมาทนะครับเราดูแต่ละโรงเรียนเลยครับเพราะว่าอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละโรงเรียนเพราะเรามีการประชุมแล้วเราจะมีการประชุมกันทุกๆวันในสายงานของเขานะครับคุณครูขอโรงเรียนและขึ้นถึงขอเขตเพื่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วนะครับในโอกาสถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแต่มั่นใจไหมมั่นใจ 100% ครับว่าเราน่าจะดูแลได้เรียบร้อยครับจริงๆที่พูดคุยกันกับวิทยากรแล้วก็ที่ทุกคนให้ความเห็นในการเสวนาก็คือว่ามันเป็นทุกคนชอบพูดคำนี้นะครับวิกฤตเป็นโอกาสแต่จริงๆมันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสจริงๆก็คือถ้าเราเอาสถานการณ์โควิดนี้ซึ่งเราตื่นตัวกันมากคนไทยเกือบหลายคนไม่เชื่อว่าอยู่ๆพวกเราจะพร้อมที่จะอยู่บ้านพวกเราพร้อมที่จะใส่หน้ากากเกือบ 100% นะครับเป็นประเทศที่บางคนบอกว่าประชาชนคุมยากที่สุดแต่จริงๆเป็นที่เรียนรู้ครับว่าถ้าเราสามารถสื่อสารกับคนไทยทุกคนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นวิชาการชัดเจนมีตัวเลขให้เห็น 100% เราเชื่อครับคนไทยเชื่อในคนไทยด้วยกันเองแล้วก็สามารถทำได้ในสิ่งที่หลายประเทศทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารเรื่องนี้ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสสื่อสารเรื่องหมวกกันน็อกสื่อสารเรื่องสูบบุหรี่ทำไมพวกเราซื้อแมสยอมเสียเงินนะครับมาป้องกันคุณภาพสุขภาพตัวเองพร้อมๆกันก็ซื้อบุหรี่เพื่อทำลายสุขภาพของตัวเองถ้าเราเปลี่ยนใช้ไอ้ปัญหาเนี้ยเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้ผมว่า1สร้างเศรษฐกิจเซฟมหาศาล2ก็คือคุณภาพเราดีขึ้นแน่นอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ครับนั่นคือสิ่งที่ผมว่าคุณหมอสสส.น่าจะพวกเรามองกันแล้วนำบทเรียนเนี้ยเอาไปสื่อสารนะครับผมว่าถ้าปรับการสื่อสารได้น่าจะดีครับชนบทไทยแลนด์นิวส์